สวัสดีค่ะ Inside Story with กิตติมาเช้านี้ดิฉันมีเรื่องราวสนุกสนุกขำขำเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้ามองภาพรวมการเลือกตั้งตอนนี้ในฝั่งของ Republican ชัดเจนนะคะว่ามหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงมาแรงเต็งหนึ่งแม้จะมีบุคลิกภาพที่คนอเมริกันหรือคนไทยหลายคนมองแล้วก็ตั้งคำถามว่าคนแบบนี้ได้หรอจะมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐล่าสุดค่ะแม้แต่แคนาดาประเทศข้างบ้านของอเมริกาเองก็แอบมีคำถามนี้เหมือนกันถึงขั้นที่ชาวเกาะเคปเบรตันเอ่ยปากเชิญชวนชาวอเมริกันให้มาลี้ภัยทางการเมืองที่นี่ถ้าหากว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเกิดชนะศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงๆเกาะเคปเบรตันนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรโนวาสโกเชียชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของแคนาดาค่ะประกาศอ้าแขนรับให้ชาวอเมริกันทุกคนมาตั้งหลักปักฐานที่นี่ถ้าหากว่านายทรัมป์ได้เข้าทำเนียบขาวจริงๆดีเจสถานีวิทยุท้องถิ่นบนเกาะแห่งนี้ได้ลงทุนเปิดเว็บไซต์โดยมีลิงก์เชื่อมไปยังสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะเพื่อเป็นช่องทางลี้ภัยให้กับเพื่อนๆชาวอเมริกันที่เบ้ปากแรงใส่มหาเศรษฐีปากเปราะที่มักเสนอนโยบายที่สวนกระแสโลกในเว็บไซต์นี้เขียนเชิญชวนว่าอย่ารอจนถึงวันที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งแล้วค่อยหาประเทศที่ไปอยู่ใหม่แต่ควรเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเกาะเคปเบรตันกันเถอะเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยเสรีภาพผู้หญิงทุกคนสามารถทำแท้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมุสลิมทุกคนมีอิสระที่จะเดินทางไปได้ทุกที่ในเว็บไซต์นี้ยังแสดงภาพธรรมชาติที่สวยงามของเกาะแห่งนี้ที่อยู่ห่างจากรัฐเมนของสหรัฐราว400กิโลเมตรที่นี่มีอาหารอร่อยๆเหมาะกับการแล่นเรือท่องเที่ยวออกไปชมวานนอกจากนี้ยังมีระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมไม่มีการแบ่งแยกเรื่องแนวคิดทางการเมืองแถมยังมีความสัมพันธ์ทางการค้าและประวัติศาสตร์กับสหรัฐมาอย่างยาวนานด้วยชาวเกาะแห่งนี้ยังเชิญชวนในทรัมป์เดินทางมาเยือนเกาะของพวกเขาสักครั้งเพราะว่าคุณแม่ของนายทรัมป์นั้นพูดภาษาเกลิกเหมือนชาวเกาะแห่งนี้ทั้งนี้เกาะเคปเบรตันเพิ่งจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่ามีการปิดโรงงานถลุงเหล็กและเหมืองถ่านหินบนเกาะแต่ว่าที่น่าประหลาดใจนะคะคุณผู้ชมในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นมียอดผู้เข้าเยี่ยมชมถึงกว่า 300,000 คนเลยทีเดียวนี่ถือว่าสูงกว่ายอดผู้เข้าชมเฉลี่ยในแต่ละปีโดยชาวอเมริกันราว 5,000 คนเข้าไปค้นหาข้อมูลต่างๆของเกาะไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ในการอพยพมาอยู่ราคาอสังหาริมทรัพย์บนเกาะและโอกาสในการทำงานแม่เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเริ่มต้นมายังไม่ถึงครึ่งทางก็มันหยดติ๋งซะแล้ว Inside Story with กิตติมาพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ